รัตดาพลัสคอนโดมิเนียมว้าวสูงสวยครับจะ introduce ว่าอธิบายเบื้องต้นนะครับว่าทำไมจะต้องลงทุนในคอนโดตัวนี้นะครับก็ซึ่งประมาณ 90% ของคนที่ลงทุนที่นี่เนี่ยเป็นคนกรุงเทพทั้งนั้นเลยนะครับก็ซื้อเงินสดแล้วก็ซื้อเป็นกู้ด้วยนะครับปล่อยเช่าให้กับชาวต่างชาติซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับผมก็เป็นคอนโดที่เกิดนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นจะอธิบายถึงเศรษฐกิจเมืองไทยนะครับผมว่าเมืองไทยนั้น based on export นะครับผมคือเราเบสออนส่งของเป็นหลักเลยนะครับก็ยอดของครับเรียกกดครับยอดของการส่งออกนะครับของประเทศไทยนะครับประมาณ 50% ของพิกอัพทรัคหรือว่ารถกระบะ Isuzu เนี่ยนะครับหรือว่ารถกระบะ Toyota เนี่ยเรามี market share อยู่ 50% ของโลกนะครับผมครับก็ฐานการผลิตก็อยู่แถวๆระยองก็อยู่แถวระยองแถวๆนี้นะครับผมถ้าเรียนแหลมฉบังนะครับก็จะมีฐานการผลิตของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายนะครับแล้วก็ตัวรถยนต์ทั้งหลายก็ผลิตประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตหน้าประเทศไทยเนี่ยจะมีแผน EEC นะครับ Eastern Economic Corridor นะครับผมหมายความว่าเราจะมีการผลิตในประเทศนี้นะครับในการส่งออกแล้วก็ทำเรื่อง transportation หรือว่าการขนส่งให้ดีขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีส่งออกไปตั้งแต่ยุโรปไป US ไปแถบด้านใต้ด้วยนะครับผมสิ่งที่เราจะทำก็คือจะมีรถไฟ High Speed นะครับที่ลิงก์แอร์พอร์ตสามแอร์พอร์ตด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นแอร์พอร์ตอยู่ที่ระยองนะครับแล้วก็มี Double Track Rail Line นะครับผมซึ่งจะทุกอย่างเนี้ยเราจะต่อกันจะเชื่อมต่อกับท่าเรือท่าเรือแหลมฉบังหมดเลยครับผมนี่เป็นไอเดียของบริษัทที่เข้ามาตั้งรถไฟการประเทศไทยนะครับเพื่อทำการผลิตแล้วก็ทำการออเปเรตนะครับผมนะครับผมที่กรมอุตสาหกรรมใช่ครับพวกที่กรมอุตสาหกรรมนะครับที่ติดอยู่กับท่าเรือแหลมฉบังนะครับซึ่งแหลมฉบังจะเป็นดีซีพอร์ตหรือว่าเป็นท่าเรือที่ลึกนะครับผมสามารถใช้มอเตอร์เวสเซลหรือว่าเรือใหญ่เนี่ยเข้ามาทำการขนส่งได้ครับผมซึ่งเราก็มีแอร์พอร์ตด้วยนะครับผมนะครับก็เจ้าตัวแหลมฉบังพอร์ตนี่อยู่แถวชลบุรีแถบนี้เองนะครับประมาณไม่กี่นาทีไปนะครับนี่จากโปรเจกต์นะครับผมก็นี่ก็คือเป็นแหลมฉบังนะครับท่าเรือครับ10นาทีขับรถมาถึงแถวนี้เองครับผมและก็ประมาณไม่เป็นวันชั่วโมงหนึ่งนะครับวันชั่วโมงหนึ่งไปที่สุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมินะครับแล้วก็อีกแป๊บเดียวไปแค่อมตะซิตี้นะครับคาแรคเตอร์ของเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องบอกก่อนว่าในเมื่อเรามีโรงงานแล้วใช่ไหมฮะมีโรงงานมีบริษัทอยู่เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทแม่เป็นบริษัทญี่ปุ่นนะครับซะส่วนใหญ่นะครับก็จะต้องมีแรงงานญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นโปรเฟสชั่นหรือว่าเป็นแรงงานญี่ปุ่นที่เป็นระดับบริหารเข้ามาเทรนงานแล้วก็ซูเปอร์วิสงานที่อยู่ที่ที่อยู่ที่โรงงานนะครับอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมากกว่า 40,000 คนต่อปีนะครับที่หลั่งไหลเข้ามานะครับเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่แล้วก็เขาอยู่ที่นี่เนี่ยเขาอยู่ใกล้ๆทะเลใกล้ๆแบบบีชด้วยความเป็นอยู่ดีขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็ได้เงินเดือนประมาณหนึ่งเลยแล้วก็เช่ามีคนเช่าคอนโดให้อยู่ด้วยมีรถรับส่งนะครับก็ทำให้ตลาดแถวๆนี้เป็นตลาดที่บูมขึ้นมานะครับนะครับนะครับส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยเป็นคนเดี่ยวๆนะครับพวกนี้จะเป็น temporary contract หรือว่าเป็นสัญญา
ประมาณปี2ปี3ปีนะครับผมที่จะมาอยู่ที่เมืองไทยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาอยู่แค่คนเดียวนะครับจะไม่ได้เอาครอบครัวมาด้วยนะครับถ้าเป็น employee นอกจากว่าเขาจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับทีนี้คนที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยทำไมถึงเลือกศรีราชานะครับได้คนที่ลงทุนคอนโดเนี่ยน่าจะทราบดีว่าศรีราชาเนี่ยค่อนข้างบูมมาประมาณ 3-5 ปีที่แล้วนะครับคนก็สงสัยว่าทำไมถึงบูมขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยฮะเคล็ดลับมันอยู่แถวนี้ครับก็เป็นพวกผับพวกบาร์ของญี่ปุ่นที่รองรับญี่ปุ่นแถวนี้เองนะครับผมซึ่งเป็นระยะของการเดินทางนะครับผมตรงนี้เดินได้เลยครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคือคอนโดที่เราเห็นสีน้ำเงินอยู่ด้านนู้นครับเป็นคอนโดแรกของรัตดาโครงการรัตดานะครับขายเป็นแบบตอนแรกจะขายเป็นโลเคอลขายคนแถวนี้เองครับแต่กลายเป็นว่าขายไปล้านกว่า2ล้านแล้วเนี่ยมีญี่ปุ่นมาขอเช่า 20,000 ต่อเดือน 20,000 ต่อเดือนนี่ราคาเท่ากับกรุงเทพเลยนะ 20,000 25,000 ใส่อ่างให้นะครับผมประมาณ 30,000 บาทเช็คอินทีละ50ห้องครับผมต่อบริษัทนะครับกลายเป็นว่าคนกรุงเทพมันทำให้แบบคนกรุงเทพรับรู้แล้วก็หลั่งไหลเข้ามาซื้อแล้วก็ลงทุนคอนโดที่นี่ครับและเวิร์กนี้เนี่ยจะอธิบายให้ฟังว่าแค่เวิร์กนี้เวิร์กเดียวนะครับสิ่งที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับจากโรบินสันศรีราชาจนไปถึงตรงนี้ครับตรงจุดโทษทีครับจนไปถึงตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเวิร์กเดียวที่เป็น CBD นะครับผมถือว่าเป็นใจกลางของศรีราชาเลยก็ว่าได้นะครับตรงโรบินสันนะครับเป็นเซ็นเตอร์เลยนะครับและที่ดินเนี่ยเป็นที่สุดท้ายแล้วที่เรายืนอยู่นะครับผมเป็นที่ดินประมูลที่สุดท้ายแล้วในเวิร์กนี้นะครับผมตอนนั้นซื้อมาต้องเอ่ยก่อนว่าตอนนั้นซื้อมาเนี่ยเจ้าของโครงการซื้อมา 150,000 บาทต่อตารางวาครับตอนนี้ราคา average ที่อยู่ด้านนอกนะครับที่ไม่ใช่อยู่แอร์เรียในนี้เนี่ยอยู่ประมาณ 300,000 บาทต่อตารางวาครับตัวคอนโดเนี่ยจะขายอยู่ในคอสต้นทุนเก่านะครับผมก็จะอยู่ประมาณไม่เกิน 100,000 บาทต่อตารางเมตรครับนะครับอันนี้เป็นซิตี้วิวนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆพาทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวเราจะขออนุญาตพาทุกท่านรวมกัน10คนนะครับผมขึ้นไปดูโครงการนะครับหรือว่าขึ้นไปดูตัวห้องเนี่ยแหละครับผมนะครับก็จะเห็นแบบวิวหลายๆอย่างเลยอย่างเช่นแบบสวนสุขภาพอยู่ด้านนี้นะครับมีเกาะลอยอยู่ด้านนี้แล้วก็มีวัดเกาะลอยด้วยครับนะครับตรงห้องทุกห้องนะครับจะถูกตกแต่งด้วยเป็นประสบการณ์ดีกว่าเป็นประสบการณ์จากโครงการเก่าดีกว่าครับทุกห้องจะถูกตกแต่งด้วยอ่างอาบน้ำนะครับแล้วก็ตกแต่งสไตล์โรงแรมนะครับนี่ครับเป็นราคาค่าเช่านะครับที่อยู่ในเวิร์กนี้นี่คือราคาค่าเช่าโรงแรมที่อยู่ในเวิร์กนี้นะครับแต่อันนี้เขาจะเป็นฟูลเซอร์วิสแต่ของเราเนี่ยจะเป็นไม่ใช่เป็นนันเซอร์วิสนะครับอยู่ที่ 20,000 บาทต่อเดือนครับผมเป็นราคาค่าเช่าประมาณนี้ครับได้ครับได้ครับตัวห้อง32ตารางเมตรเป็นห้องที่เล็กสุดนะครับเราทำเป็นเลย์เอาท์เหมือนโรงแรมครับต้องใครขายคนนี้ยอมเช่าใช่เหรอใช่เหรอครับตัวใช้32ครับผมเราทำ32เยอะที่สุดเลยครับมันจะดูเหมือนโรงแรมใหม่ครับเป็นเลย์เอาท์ที่นี่จะไม่เหมือนที่กรุงเทพครับจะเป็นไทยสตูดิโอครับผม32แต่ว่าตัวสตูดิโอเนี่ยเหมือนโรงแรมที่เราพักกันในพัทยานะครับที่จะมีอ่างอาบน้ำแล้วก็มีกระจกด้วยครับผมขอดูทุกคนที่ราคาเช่าต่อเดือนไอ้ต่อวันไหนได้ครับอันนี้ต่อเดือนนะครับผมเป็นฟูลเซอร์วิสนะครับที่เขาเช่าอยู่คาบิโออยู่ตรงนี้ครับโอเคอ๋อเห็นแล้วใช่ครับเคลียร์ราคาครับผมก็ขูดอยู่วันละครับวันละตรงนี้ไม่มีวันละนะครับแต่ว่าถ้ากดอโกด้าตกวันละ 2,000 กว่าครับผม 2,000 กว่าบาทใช่ครับได้5,000ใช่ครับค่ะได้5,000ครับผม50,000ค่ะครับ
ันนี้เป็น full service พร้อม breakfast พร้อมทุกอย่างเลยครับก็กำลังเช่าก็จะมีประมาณนี้นะครับนะครับตึกเก่ากำไรกัน 50% ครับผมซื้อมาล้านกว่าใช้3ล้านกว่านะฮะแล้วอยู่ดีๆราคาที่นี่เคยปั่นกันถึง104-105ครับผมนะครับตอนที่ตึกนี้เปิดใหม่ๆก็จองหมดไปเลยครับผมอันนี้โปรเจกต์เก่านะครับผมนะครับตัวคอนโดโปรเจกต์เก่าจะอยู่ด้านนี้ครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้จะมีอาคารมองนะครับแล้วก็ตรงมุมอร่อยนะครับผมที่ไม่ทราบว่าเมื่อกี้ผ่านมาหรือเปล่าจะมีเซ็นทรัลเฟสติวัลศรีราชาเปิดด้วยนะครับ